สวัสดีครับ iOS 15.6 เวอร์ชัน RC หรือ Release Candidate ที่เป็นเบต้าสุดท้ายมาแล้วครับสัปดาห์หน้าผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกก็น่าจะได้อัปเดตเป็น iOS 15.6 ตัวเต็มกันแล้วการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่น่าสนใจมีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างหรือแก้ไขบั๊กอะไรเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.6 RC ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับโดยเมื่อวานนี้ Apple ก็ได้ปล่อย iOS 16 Public Beta มาให้ลงทะเบียนและอัปเดตกันได้ฟรีแล้วครับเพื่อนๆที่สนใจติดตั้ง iOS 16 Version Beta สามารถดูวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปเช่นกันครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.6 Beta 5 ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.6 RC บน iPhone X ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core คงที่ส่วน Multi Core ลดลงพอประมาณเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นนิดๆเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องความเร็วโดยรวมค่อนข้างนิ่งๆไม่ต่างจากเดิมมากครับจากความเร็วเราไปดูผลการทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับสำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ iPhone X ใช้จอภาพแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทำให้เกิดอาการจอเบิร์นหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอ1ชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ 50% ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆจะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone X ปรากฏว่า iOS 15.6 RC ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงที่ 10% เหลือ 90% เท่ากับเบต้า3ในขณะที่เบต้า1เบต้า2เบต้า4และเบต้า5ใช้ไป 9% หรือ 91% ต้องไปลุ้นกันที่ตัวเต็มกันแล้วครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดเป็น iOS 15.6 RC หรือเบต้าสุดท้ายบน iPhone X ความเร็วโดยรวมยังทำได้ดีแบตเตอรี่ใช้เพิ่มขึ้นนิดเดียวเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้รอดูผลการทดสอบในเวอร์ชันเต็มแล้วค่อยตัดสินใจอัปเดตก็ยังทันครับมาเมื่อไหร่เพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ